โอเคครับผมก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาเจออีกครั้งนะครับกับเกม Ark The Center อีกเช่นเคยครับผมสำหรับวันนี้ครับภารกิจเราก็ยังมีมากมายครับมากมายจนคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรไม่ใช่ละโอเคแต่ว่าช่วงท้ายเนี่ยจะมีศึกตัวกากปะทะตัวโหดนะครับรับรองว่าศึกแบบนี้ไม่เคยจัดในช่องเรามาก่อนเดี๋ยวก่อนไปขอลองดาเมจของหมัดดูหน่อยจัดไปครับโอ้โหเสียศูนย์แหมนี่มันคืออาการเสียศูนย์ที่แบบบ้านเราใช้สับกันมาเนิ่นนานเหลือเกินโอเควันนี้ผมว่าเราใช้อีกาดีกว่าเดี๋ยวดูเบียร์ดิเบียร์ได้หรือยังวะเนี่ยเบียร์ตอนนี้มีอยู่3เดี๋ยวเราต้องการขวดด้วยไม่ใช่เหรอปกติต้องใส่ขวดก่อนนะครับถึงจะใช้ได้ขาดเป็นไอ้คริสตัลหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวขอดูอีกรอบนึงเมื่อกี้ลืมน่าจะเป็นคริสตัลนะครับโอเคเดี๋ยวไปเตรียมคริสตัลก่อนแล้วกันวันนี้เผื่อจะได้จับชาริโคเทเรียมไม่แน่ครับคริสตัลในนี้มีอยู่64เอามาหมดเลยแล้วกันแล้วก็ทำการผลิตมาเลยครับต้องการใช้เยอะอยู่เตรียมมาประมาณนี้โอเคไปเอาเบียร์กันจริงๆเรากินเองก็ได้นะแต่ว่าเวลาเรากินเองมันจะมีอาการแบบเมานิดนึงครับเอาเบียร์มายังไงเอ่ยลากมาใส่หรือว่ายังไงอ๋อต้องใส่ขวดเข้าไปก่อนเออแบบนี้เรียบร้อยครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเติมขวดทิ้งไว้เลยต้องใช้เวลาหมักอีกยาวนานเพิ่งจะได้มา3ขวดเนี่ยผ่านมาแบบโคตรหลายพาร์ทมากอีกาน่าจะอยู่ด้านบนใช่มั้ยเนี่ยเดี๋ยวไปเอาอีกาก่อนอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่ไงเจอแล้วโอเคเห็นหลังไวๆอยู่แล้วก็สำหรับใครที่ช่วงนี้นะครับปิดเทอมแล้วก็ต้องอยู่หน้าคอมเวลานานนะครับมีแว่น Optus มาแนะนำครับผมแว่นนี้ก็ผมก็ใช้อยู่นะครับใช้ดีก็เลยบอกต่อแล้วก็เดี๋ยวจะใส่แว่นตาให้กับนกผมด้วยแล้วกันวันนี้ผมเตรียมแว่นตามาให้นกด้วยนะครับนี่ครับก็เป็นแว่นตา Optus ช่วยกองแสงใส่แล้วหล่อไปเลย wow. สำหรับคนที่ถามว่าพี่ราคาเท่าไหร่ซื้อยังไงก็ไม่ต้องมาถามผมนะครับไปถามเจ้าของเลยดีกว่าก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างก็แล้วกันนะครับเข้าไปคุยกับเขาใน Facebook หรือว่าจะเป็นหน้าเว็บไซต์ก็ได้พิมพ์คำว่า Optus ไปเลยก็ได้ครับง่ายๆเอาล่ะครับแล้วก็สำหรับไดโนเสาร์ที่เราจะจับในวันนี้ก็จะมาเลือกกันที่บริเวณดินแดนหิมะนะครับมันจะมีมากมายหลายตัวที่ผมว่าน่าสนใจเดี๋ยวตอนนี้ลองมองหาดูก่อนไอ้กวางนี่เราก็ยังไม่มีครับช้างนี่ก็ยังไม่ได้แล้วก็จะมีพวกแรดอะไรพวกนี้ด้วยเฮ้ยแล้วก็ไอ้ตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยผมเจอตัวแปลกตัวนึงครับอันนี้ได้เป็นสายพันธุ์ของพวกควายเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยอุ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 ้ยรองเท้าเทคพังเลยทีเดียวอู้เรียบร้อยครับไจแอนไบสันเหลืออยู่หนึ่งเดี๋ยวก่อนดีก่อนน่าจะไหวอยู่เดี๋ยวลองล็อกเก็ตลันเชอร์ที่ทำคาบสลบได้ดูครับจับไป2เม็ดเป็นไงครับร่วงไหมน่าจะเรียบร้อยครับสลบอยู่ภายใต้ควันสีเขียวอู้ตกลงมาเมื่อกี้เสียเลือดเยอะอยู่ไปสลบในน้ำจะตายหรือเปล่าไม่รู้นะครับดาเมจรุนแรงมากเลือด624ดาเมจ125ออกซิเจนตอนนี้กำลังลงเรื่อยๆไม่แน่ว่าอาจจะจับไม่ได้ก็ได้ครับตัวนี้กินอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวลองเป็นเนื้อไปก่อนไม่เนื้อก็เบอร์รี่2อย่างจัดเนื้อไปครับแล้วก็ลองดูไม่ได้กินเนื้อเว้ยน่าจะเป็นเบอร์รี่ครับทํากินเนื้อจะขึ้นว่าเทมมิ่งเบอร์รี่จะเป็นสีม่วงสีเงินสีแดงใส่เข้าไปให้หมดจะทันได้จับก่อนมั้ยเนี่ยผมว่าไม่น่าจะทันครับเดี๋ยวลองไปหาตัวใหม่ดูแสดงว่ามันน่าจะเกิดแถวๆนี้แล้วก็ฝั่งนู้นมีแก๊งยูไทแลนัทอยู่นะครับยูไทแลนัทก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจแล้วก็มีน้องคนนึงเขาบอกว่าอยากจะให้จับนกยักษ์นกยักษ์นี่เราเคยจับไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เอ้ยนี่ไงข้างบนมีตัวนึงเอาละเดี๋ยวเตรียมปืนก่อนรีโหลดให้พร้อมครับโอเคครับผมจับได้2เม็ดเป็นไงครับน่าจะเรียบร้อยไปแล้วแล้วก็ไอ้ฝั่งนู้นมันอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนเลยเดี๋ยวลองยิงไปทีเดียวนะครับดูว่ามันจะหลบทั้งหมดหรือเปล่าเล็งจากระยะไกลเลยแล้วกันโอเคจับไป2เม็ดยิงแบบกระจัดกระจายครับโอเคครับโดดโอ้แม่งจะหลบทั้งแก๊งโอ้โหกูลืมบินเลยทีเดียวเสียเลือดเกือบตายอุ้ยรอดมาตัวนึงรอดมาตัวนึงว่ะเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้เป่าด้วยลูกซองหยุดชะงักเลยทีเดียวครับเจอลูกปืนเข้าไปนี่เขาบอกแล้วว่าอย่าห้าวเกินเดี๋ยวมาลองดูหน่อยว่าเมื่อกี้เราจัดการไปทั้งหมดกี่ตัวกินเนื้อก่อนเพื่อใช้ในการรีเลือดตอนนี้มีคาโน่นะครับ1ตัวแล้วก็ตรงนี้อีก1เป็น2อยู่ไทแลนัด1สลบทั้งหมด3ตัวครับโอเคจับแหลกเลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเข้าไปเอานกยักษ์มาก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหาเราไม่ได้ขี้เกียจอยู่แล้วใส่เนื้อก็ตัวละ10นะครับทางฝั่งนี้ด้วยโอเคพิมพ์มีดเข้าไปเลยเพื่อความว่องไวถัดไปอีก10โอเคเรียบร้อยทีนี้ไปด้านนู้นกันเลยดีกว่าใช้ความสามารถวิ่งไวครับผม
รองเท้าไม่อยู่ก็ยังวิ่งไวได้คิดดูดิอะไรจะแบบเทพขนาดนี้แล้วก็ไอตัวนี้จับได้หรือยังตัวนี้ลืมใส่เบอร์รี่ใช่ไหมอ๋อไอเบอร์รี่เราไปใส่ให้กับไอตัวที่มันจมน้ำอยู่เนี่ยตัวจมน้ำตายหรือยังเนี่ยเดี๋ยวลองมาดูก่อนมีโอกาสว่าอาจจะตายแล้วก็ได้เรียบร้อยครับตายจริงๆด้วยครับแต่มันก็กินไปเยอะอยู่โอ้โหเสียดายของเลยนะเนี่ยมาครับเดี๋ยวเอาตัวใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรตัวนี้จับได้แน่นอนเฮ้ยเฮ้ยหมาว่ะหมามาว่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวอู้จับตัวนี้ก่อนส่วนตัวฝั่งนู้นต้องให้อีกาลุยกาจัดเลยอีกาแล้วอู้จัดมาโดนไม่ได้เมื่อกี้จัดไปครับเรียบร้อยครับผมอยู่ดีหมาก็มาเสือกเฉยเลยได้เวลาเติมเบอร์รี่กันต่อมีตัวมาขัดจังหวะอยู่เรื่อยครับเติมเบอร์รี่เข้าไปโอเคขึ้นมานะครับทีละนิดทีละหน่อยจับได้แน่นอนเฮ้ย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 โอ้เอาคาโน่มาไหมเนี่ยเฮ้ยพวกเดียวกันบ้าปะเนี่ยไอ้นี่เมาเว้ยจับได้แล้วเสือกมากัดเจ้าของกูตกใจหมดเดี๋ยวแม่งยิงทิ้งเลยไอ้ตัวนี้โดนลูกหลงไปเนี่ยเมื่อกี้มากัดโอเคยังรอดอยู่หรือว่าเทมมิ่งเอฟเฟกต์ลดลงไปนะครับตอนนี้เกรดเทมขึ้นมา 50% ละฝั่งนู้นก็มีนกมาแดกซากศพเยอะแยะมากมายเดี๋ยวจัดให้สักหน่อยยิงเข้าไปครับโดนไปเนี่ยโอเคเพิ่งจะโดนเมื่อกี้ตอนแรกผมยิงไอ้ตัวไกลๆก็ไม่โดนเลยตัวนู้นตัวไรไปเนี่ยฆ่าไปก่อนอัสตาเลิฟเนเตอร์โอ้โหชื่อน่ารักจริงๆบ่งบอกแล้วว่ามีความรักอยู่นะครับแล้วก็ฝั่งนู้นมีแต่แรดโอเคทำไมคาโน่เพิ่งได้ตัวเดียวเองวะเนี่ยจริงๆมันควรจะได้พร้อมๆกันนะตัวที่ได้ตัวแรกเลเวล16นะครับเดี๋ยวไปดูด้านนู้นก่อนเดี๋ยวอยู่กี่ตัวจะได้กลับไปเปลี่ยนเป็นนกยักษ์มาอ๋อได้มาครบแล้วแต่ว่าไอ้ตัวเมื่อกี้มันบ้าตัวเดียวมันเกิดอาการคุ้มคลั่งแล้วก็กัดเจ้าของดีว่ากัดกันไม่โดนถ้ากัดโดนนี่มีโอกาสตายได้โอเคทุกตัวไปรวมทีมกันฝั่งนู้นเลยวิ่งล่วงหน้ามาก่อนครับตามทันไหมเนี่ยเอาละโอเคทันอยู่เดี๋ยวมาคราฟที่ขี่ของยูไทแลนัทก่อนดีกว่ายูไทแลนัทนี่มีความสามารถพิเศษก็คือบวกพลังบัฟให้กับพวกทีมเราได้ครับหาซินดิก้าเพลแล้วก็ไฟเบอร์ซินดิก้าเพลผมเตรียมมาไหมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนโอ้มีเยอะอยู่มาเลยจัดไปเลยแล้วก็จะมีไฟเบอร์ด้วยไฟเบอร์ก็มีเยอะเติมเข้าไปครับที่ขี่ยูไทแลนัทตอนนี้กำลังผลิตอยู่โอเคตอนนี้คราฟที่ขี่เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวใส่ที่ขี่กับยูไทแลนัทกันเลยมาครับโอเคแล้วก็ขึ้นขี่ทีนี้กดบวกพลังบัฟกันเลยดีกว่าอ๋อแล้วก็ได้ตัวนี้ได้แล้วนี่หว่าเนี่ยโอเคเดี๋ยวลองบวกพลังบัฟใหม่จัดไปครับการบวกพลังบัฟกดอะไรวะกด C หรือเปล่าโอเคการบวกพลังบัฟกด C ครับตอนนี้เอาละครับโอเคตอนนี้เต็มแล้วนะครับเวลาเต็มมันก็จะมีลำแสงสายฟ้าแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวต้องเติมน้ำหนักไปอีกเดี๋ยวก่อนจะพากลับบ้านก็ผมจะให้ทีมเรานะครับเก็บเลเวลก่อนเอาละทุกตัวตามพี่มาเดินมาเดินมาแล้วก็คาโน่ตัวนู้นด้วยตามมาตามมาโอเคครับผมเดี๋ยวจะให้แก๊งลุยครับไปลุยแก๊งไปลุยเรามีหน้าที่ในการบวกพลังบัฟอย่างเดียวโอเคบูทไปบูทไปทำไมพวกคาโน่ไม่ยอมรับพลังบัฟเนี่ยเออดีไงได้เลยครับโอเคขึ้นสายฟ้าแล้วข้างหน้าต่อเลยแรดตัวข้างหน้าลุยลุยเลยลุยเลยจับไปหัวหน้าแก๊งมากัดบ้างโอเคนะครับโอ้ยตัวนู้นวิ่งผิดเท่ว่ะเดี๋ยวลองมาตัวนี้ดูบ้างใจแอนไบสันมาครับขี่ไม่ได้ทีเดี๋ยวเติมน้ำหนักไปก่อนน้ำหนักไป 4,200 อุ้ยตัวนี้มาอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยไล่ผิดไปครับอุ้ยดาเมจแรงครับแรงมากแรงมากแรงมากครับผมจับไปโอ้มีการหวาดกลัวช้างมีการหวาดกลัวครับเป็นสีม่วงเอาให้ตายหมดโอเคท่าคลิกซ้ายเป็นการควิดนะครับผมทีนี้มาลองท่าคลิกขวากันบ้างคลิกขวาคืออะไรวะเนี่ยคลิกขวามันจะเป็นอ๋อเอาตีมถีบโอ้มีการใช้ตีมถีบด้วยกดการกด C เหมือนจะเป็นการเอาขาเพื่อทำการควิดๆเหมือนก่อนจะพุ่งนะครับเป็นท่าเตรียมพุ่งนั่นเองแล้วก็หมามาหมามาจัดเข้าไปครับเรียบร้อยเติมดาเมจบ้างดีกว่าอัดดาเมจไปด้วยครับดาเมจขึ้นน้อยนิดนึงดาเมจไป750ก่อนแล้วก็เลือดสัก 1,200 น้ำหนักสตามิน่าโอเคที่เหลือดาเมจเป็น 1,400 ประมาณนี้แหละไปพวกเราลุยลุยกันเลยเดี๋ยวจะลองจัดท่าตีนด้วยโอ้โหโอ้โหเข้าไปถึงอย่างนี้ต้องปิดให้มันตายก่อนหมามานี่หมาหมาไม่ยอมมาเว้ยหมาไปรุมแต่ช้างครับจับไปครับพวกนี้ชอบรุนโอเคเดี๋ยวลองท่าถีบบ้างมาจัดตีนถีบโอ้ยสลบเลยโอ้ท่าถีบนี่ทำให้สลบได้ครับทำไมมีคาโน่ตัวเดียวที่ตามมาวะเนี่ยตัวอื่นไม่ยอมตามแล้วมันฟาร์มเนื้อได้ไหมเนี่ยโอ้โหฟาร์มเนื้อไม่ได้ไม่เสียดาย
ไปลงล่างต่อวันนี้รู้สึกว่าจะมีฝนตกลงมาค่อนข้างเยอะควิดกวางเข้าไปครับผมโอ้โหแรงแต่เวลาวิ่งกดชิปธรรมดามันไม่สามารถทำดาเมจได้นะเอาล่ะแล้วก็ตัวที่เหลือตามพี่มาแล้วก็ข้างหน้าเหมือนจะมีไอตัวที่เหมือนกับหมีครับเป็นเสือหมีครับผมเสือหมีมาเลยจับตีหลังหน่อยลูกตีหลังตายไปครับมาดาเมจรุนแรงแต่ว่ามันกัดสวนมาเมื่อกี้ก็แรงอยู่เหมือนกันนะควิดกวางเข้าไปกระเด็นครับตัวนี้มียูไทแลนด์นับ1ตัวจัดเลยแล้วกันควิดเข้าไปเลยแกไม่ต้องรอพวกโยจัดตีหลังด้วยตีหลังเมื่อกี้ช้าไปหน่อยเดี๋ยวแกงนี้ขอลุยเองครับขอลุยเองครับผมจัดตีนให้มาจัดตีนไปโดนยากมากถ้าตีนนี่สงสัยต้องมาเดียวเตะดิเตะไปอีกทีนึงตายหมดแล้วดีกว่าไปอยู่ทางฝั่งนู้นหมดแล้วแก๊งโหดมากจัดไปแก๊งทำให้แมมมอสกลัวครับแล้วก็ฆ่าโอเคเชื่อช้าๆไอ้หมาด้านนู้นหนีหมากลัวแล้วก็หนีว่ะพวกเราตามไปจับไป1ทีเดี๋ยวลงไปจัดการไอ้ปลาตัวใหญ่ตัวนี้ด้วยว่ายวนทำอะไรไว้เนี่ยลงมาในน้ำก่อนสปีดในน้ำก็ไม่ถือว่าช้ามากนะครับว่ายน้ำได้อยู่มาฆ่าปลากันดีกว่าจัดการควิดครับผมอุ้ยบวกพลังบัฟกันด้วยดีกว่านี่ปลาไซด์เนี่ยปลาไซด์ครับจับตีนครับโอเคโดนจะสลบไหมปลาตัวใหญ่จับตีนไปต่อครับมีแต่โลมาเข้ามาตอมตูดทำไมไม่รู้เนี่ยปลาตัวใหญ่ตอนนี้เลือดออกแล้วนะครับขาหลังไปครับเรียบร้อยลิสคิดโอเคโอคาโน่ตัวนี้มันตามผมจริงๆเลยนะเนี่ยผมว่ามันบั๊กแน่นอนเลยว่ะไม่ได้เป่าให้ตามแม่งก็เสียงตามมันมีอาการแบบเหมือนกับแค้นเคืองอยู่มันคิดว่าเราเป็นศัตรูอ่ะขึ้นบกก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะรวมพลกันอยู่ตรงนี้แล้วก็จะกลับไปเอานกยักษ์นะครับเพื่อมาทุกตัวกลับบ้านโอเคมาทุกตัวไปรวมกันทางริมหาดด้านนู้นก่อนอยู่ตรงนี้มันมีตัวดุร้ายเยอะเกินไประหว่างทางนี่ไอ้ตัวเล็กตัวน้อยนี่เราจัดการเองเลยนะครับเมื่อกี้ได้เวลมาทั้งหมด39ขั้นการรีเลือดค่อนข้างช้ามากเพราะว่ามันต้องใช้เบอร์รี่ในการแบบเติมเลือดนะครับซึ่งเบอร์รี่เติมได้น้อยมากที่เหลือดาเมจนะครับดาเมจไป 2,500 เอาละมาตามไม่หมดเอาทำไมคาโน่ไม่ตามมาวะเนี่ยคาโน่ตามมาตัวเดียวอีกตัวหนึ่งหายอีกตัวหนึ่งมาแล้วโอเคเมื่อกี้ไม่ทันมองครับแล้วก็อีกาเราไปอยู่ตรงไหนแล้ววะเนี่ยโอเคเจออีกาเรียบร้อยครับทีนี้จอดไว้นี่ก่อนสแตนบายเลยมาทีนี้เรากลับบ้านครับโอเคก็เดี๋ยวจากจุดนี้นะครับไปเจอที่บ้านเลยดีกว่าครับผมเอาละครับตอนนี้ก็ได้เวลานะครับขนผู้โดยสารทุกตัวครับกลับบ้านกันแล้วครับมีทั้งหมด4ตัวเอาละขึ้นเครื่องกันได้เลยเร็วอาร์คแอร์ไลน์มารับแล้วตีตั๋วแบบด่วนๆครับขึ้นมาขึ้นได้ไหมเนี่ยทุกตัวเหมือนจะมีไอ้ควายนะครับยังไม่ขึ้นมาครับควายมันติดคาโน่อยู่นี่ว่าเดี๋ยวขึ้นบินก่อนเอาละแล้วก็ทำการเป่าให้หยุดก่อนแล้วก็ควายนี่ผมว่าคีบไปดีกว่ามั้งน่าจะคีบได้อยู่โอเคครับคีบได้ไหมเนี่ยเอาหล่นหมดพอกดคีบนี่หล่นหมดเอาใหม่เดี๋ยวต้องจัดผู้โดยสารใหม่ละเอายูไทแลนด์มาไว้ด้านหน้าหน่อยครับเดินมาอีกนิดนึงประมาณนี้โอเคมันจะได้เดินขึ้นมาเยอะๆได้ทีนี้ขึ้นขี่ใหม่ที่เหลือไปไหนที่เหลือก็ยังไม่ได้ขึ้นมาตามมาโอ้ยตัวอะไรมากัดวะเนี่ยแต่ว่าดีเลยครับจะได้ขึ้นเครื่องพอดีเอาละหวังว่าทุกตัวตอนนี้น่าจะครบแล้วนะครับโอเคฮาร์ดสีบเลยแล้วกันไปกันเลยดีกว่าวิทำไมมันหนักๆกูเนี่ยเหมือนจะไปไม่รอดครับยังไงมันบินไม่ขึ้นครับผมแล้วก็คาโน่ยังขาดตัวนึงด้วยผมว่าคาโน่พาไปไม่ได้แน่นอนน่าจะต้องมารับทีหลังไม่งั้นไปยากมากโอเคคาโน่ได้ตัวเดียวครับไปครับเอาแค่นี้ก่อนผู้โดยสารทุกท่านรัดเข็มขัดกันให้ดีนะครับถ้าเกิดว่าตกทะเลไปนี่โดนปลาแดกเราไม่รับผิดชอบเด็ดขาดค่ะมาค่ะเดี๋ยวไปส่งให้ปลอดภัยโอ้มีการสั่นเล็กน้อยอย่ามีพายุก็แล้วกันฝั่งนู้นดูเหมือนว่าฟ้าจะผ่าปิบๆใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ผู้โดยสารทุกตัวอยู่ครบนะครับผมท้องฟ้าวันนี้แปรปรวนพอสมควรโอเคฟ้าเริ่มใสผู้โดยสารยังอยู่ครบอยู่ยังไม่มีใครหล่นระวังมีภูเขาสูงด้วยขอดูแผนที่ก่อนเราต้องข้ามไปทางเหลี่ยมด้านนู้นโอเคอีกประมาณ50ไมล์แล้วก็จะถึงที่หมายแล้วล็อกหลบมาทางฝั่งนี้ขณะนี้เครื่องบินกำลังจะลงจอดในอีก10วินาทีผู้โดยสารทุกท่านเตรียมตัวอย่าอ้วกแตกก็แล้วกันค่ะเดี๋ยวเคลื่อนผู้โดยสารท่านต่อไปเอาล่ะทำการแลนดิ้งกันเลย
ปึ๊บลงจอดนี่ถึงที่หมายแล้วครับปลอดภัยครับผมทีนี้การจะเอาลงต้องกดท่าคีบเฮ้ยผู้โดยสารหายอ๋ออยู่ข้างบนแหมเล่นมุกเล่นมุกเอาละปล่อยผู้โดยสารลงไปเวลาจะกดแบบนี้มันไม่ยอมปล่อยลงเว้ยเดี๋ยวต้องมากดต่ำๆใช่ไหมมันจะได้ลงโอเคลงไปแล้วครับต้องปล่อยลงทีละตัวส่วนยูไทเลนัทไม่ยอมลงยังหน้าด้านอยู่เว้ยโอเคสะบัดลงเรียบร้อยตอนนี้เราขาดคาโน่หนึ่งตัวนะคาโน่ก็เดี๋ยวคิดว่ากันครับแล้วก็ทีนี้มาถึงช่วงท้ายคลิปกันแล้วสำหรับช่วงท้ายคลิปนี้ก็จะเป็นเวลาของศึกมันๆที่เราจะใช้ตัวกลางนะครับเป็นพระเอกโอเคก็ไปเจอศึกมันๆกันท้ายคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมเอาละครับตอนนี้ก็ก่อนที่เราจะเริ่มแมตช์แรกนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักไดโนเสาร์เรากันก่อนเลยดีกว่าวันนี้เรามีโดโด้ตัวกลางทั้งหมด200ตัวนะครับทุกตัวเลเวลอยู่ที่225ครับผมเดี๋ยวจะทำการปิดฮัทก่อนเอาละครับเดี๋ยวแมตช์แรกนี่เราจะให้โดโด้ลุยกับแก๊งดีโลแล้วกันดีโลจะเรียกมาทั้งหมด100ตัวครับทำการซัมมอนดีโลครับตอนนี้ดีโลพยายามที่จะกัดผมครับผมเดี๋ยวจะสั่งแก๊งโดโด้ลุยครับโอเคแก๊งโดโด้ลุยได้เลยไปแก๊งโดโด้ตอนนี้กำลังเดินมาครับเดินหน้าตั้งมาเลยครับผมเข้าปะทะกับดีโลเปิดฮัทโอ้โหโดโด้กระเด็นโดโด้กระเด็นครับตอนนี้จะสู้ไหวหรือเปล่าเดี๋ยวปิดฮัทก่อนโอ้โหไม่ธรรมดาเว้ยดีโลเว้ยดีโลบางตัวเริ่มมีเลือดออกครับแต่ว่าโดโด้เหมือนจะพยายามหนีครับดูดิมันหนีน่าจะมีตายบ้างแล้วแหละโดโดเราตายไปครับโอเคโดโดเราเริ่มตายผมตอนนี้ฆ่าได้มา1ตัวครับแต่ว่าตายเป็น10ตอนนี้ดีโลเริ่มทยอยตายครับผมหลังจากที่โดโดตายไปประมาณสัก50ตัวโดยประมาณเหมือนทางฝั่งนี้จะออกไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหมีโดโดฝั่งเราติดอยู่ตรงนู้นเพียบเลยนะครับโดโดเรากำลังทยอยตายอยู่ดีโลมาวุ่นวายแก๊งลุยหน่อยแก๊งแล้วเดอะแก๊งจัดเข้าไปปิดฮัทก่อนไม่งั้นมองไม่เห็นโอ้โหโอ้โหมีตายครับโดโอ้โหสุดยอดครับโดโดเราจะไป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 ลุมเข้าไปทุกตัวนี่ไม่ได้อัพค่าพลังเลยครับค่าพลังเดิมๆทุกอย่างเดินหน้าลุยเดินหน้าลุยถูกโจมถูกโจมโอ้โหลุมกินโต๊ะอย่างโหดพอดีโลเหลือน้อยน้อยนี่โดโดเริ่มโหดนะครับลุมฆ่ามันลุมฆ่ามันไม่ต้องสนแล้วว่าใครตายเราแค่เฝ้าสังเกตการอย่างเดียวผมว่าดีโลน่าจะหมดแน่นอนตอนนี้ยังมีอีกกลุ่มนึงที่อยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวให้แก๊งโดโด้เข้าไปลุยครับกลุ่มนี้กลุ่มใหญ่เลยเนี่ยกัดถึงไหมเนี่ยลองดูครับผมตอดมันตอดมันโอ้โหกัดตอนนี้ดีโลโอ้โหถล่มโดโด้เรา10ต่อ1นะครับอัตราส่วนการตายเร็วๆๆๆสู้เขาสู้เขาอุ้ยอุ้ยเริ่มทยอยตายครับดีโลมองไม่เห็นแล้วเนี่ยมั่วมากโผล่มาอีกทีนึงนี่โอ้โหเกือบหมดดีโลบางตัววิ่งหนีไปทางฝั่งนู้นครับด้วยความโหดของโดโด้แม่ไม่ธรรมดาจริงแล้วทางฝั่งนู้นนะทางฝั่งนู้นก็ไม่ยอมออกมาครับออกมาได้หรือยังโอเคเริ่มจะออกมาได้ครับผมอุ้ยออกมาทีนี้แก๊งใหญ่ผมว่าชุดนี้ไม่น่าจะต่ำกว่า100ตัวดูดิวิ่งมาราธอนกันเลยทีเดียวเป็นฉากที่หาดูได้ยากจริงครับโดโด้วิ่งแบบนี้นี่ครับ9คนละ9ครับผมตอนนี้ไล่จิกดีโล1ตัวตามมาเป็น100อ่ะโอ้โหยังแก่นักเรียนอาชีวะไล่ตีไปรุ่นน่ะข้ามันข้ามันแล้วมันหนีลงน้ำแล้วตามลงน้ำไปว่ายน้ำตามครับโอ้โหโดโด้ตามไม่ละความพยายามตายไปครับผมจัดต่อจัดต่อลุมมันลุมมันอู้มีโดนกัดกระเด็นมันกันเดี๋ยวแบตหน้าต้องเต็มโดโด้นิดนึงฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วยเฮ้ยมันจะยิงพิษใส่พี่เออดีมากเยี่ยมเยี่ยมตัวละครเราใส่ก็อดโบดอยู่นะตอนนี้แก๊งโดโด้ลุยเลยแก๊งโดโด้ลุยเลยดีมากดีมากนี่ถ้าเกิดว่าลองนึกสภาพมีกอริลลาปลายหินนี่ผมว่าโดโด้กระจายเป็นโบลิ่งแน่นอนเลยเนี่ยดีโลตอนนี้ยังไม่หมดง่ายครับผมว่าเราต้องการทีมงานเพิ่มเดี๋ยวเราจะส่งแก๊งคอมปี้ไปสัก50ตัวนะครับไปซัพพอร์ตโดโด้หน่อยเอาละคอมปี้เราพร้อมครับผมได้เวลาลุยได้ลุยได้อย่าบอกนะว่าดีโลหมดแล้วเอ้ยอยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนู้นอีกหลายตัวเลยตามมาตามมาแก๊งคอมปี้นี่นานๆจะได้ลุยสักทีนึงครับเดินหน้ามาเดินหน้ามาโอ้โหวิ่งไวเลยครับคอมปี้คอมปี้นี่โหดจริงว่ะโอ้โหคอมปี้กับโดโด้ประสานพลังไล่แดกดีโลครับผมว่าดีโลหนีไม่ทันแน่นอนโอ้โหโดนลุมยำโดนลุมยำครับเหลือดีโลอยู่ประมาณ10กว่าตัวครับตอนนี้เอาละครับผมว่าเราน่าจะต้องเติมสีสันกันหน่อยในการส่งทีเล็กเลเวล100นะครับเข้าไปแจมกันหน่อยทีเล็กมาครับผมแก๊งโดแก๊งคอมปี้ลุมยำลุมแดกกันเลยโอ้โหเรียบร้อยทีเล็กลงมาปุ๊บตายปั๊บทันทีแม่ยังไม่ทันจะได้คำรามดิบดีครับไฟอนาดเอาเป็นเลเวล500 1ตัวครับมันต้องเอามาทีละตัวโอเคครับผมจัดไปครับแก๊งลุยแก๊งลุยแก๊งตอนนี้วิ่งเข้าไปลุยครับผมตามล่ามันตามล่ามัน
ฮอปปี้เดินแบบโหโคตรทีอะโคตรทีเข้าไปแบบทีเล็กตอนนี้ยังไม่มีเลือดออกนะครับเพราะว่าทีเล็กมันใช้เทคนิคกว่ามันเดินหนีแล้วก็มันกัดทำให้ไดโนเสาร์นะครับกระเด็นเดี๋ยวแต่เหมือนจะสังเกตว่าเริ่มจะมีเลือดออกที่บริเวณตัวครับอื้อเรียบร้อยตายครับผมไม่หวั่นแม้ว่าเราจะมามากกว่าเอาละครับแมตช์ต่อไปเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นทีเล็กเลเวล100ทั้งหมด5ตัวนะครับโอเคจัดไปครับเลเวล105ตัวมาแก๊งลุยแก๊งบีขึ้นมาก่อนแก๊งเราตอนนี้วิ่งเข้าไปลุยครับผมว่าแมตช์นี้ไม่น่าจะไหวเนี่ยโอ้ยโดนกัดกระเด็นกระตุยกระจายครับน่าจะตายหลายศพอยู่เปิดฮัทหน่อยโอ้โหทยอยตายทยอยตายเร็วๆๆๆอู้แหลกๆแหลกแน่นอนโอ้โหโอ้โหมีเล็กกัดแบบเมามันครับปิดฮัทก่อนมองแทบจะไม่รู้เรื่องผลเสื่อมตกมาเยอะเหลือเกินแต่มันจะมีอยู่กลุ่มด้านบนน่ะกลุ่มด้านบนน่าจะรอดอยู่มั้งอุ้ยทีเล็กมีแววตายครับเร็วๆๆโอ้โด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 ตายนานเหลือคอมปี้คอมปี้ยังเยอะอยู่คอมปี้ลุมมันคอมปี้กระเด็นเว้ยไม่น่าไหวจะไหวมั้ยเนี่ยทีเล็กรอดมาทั้งหมด3ตัวนะครับไอ้3ตัวนี้แดกแก๊งเราหมดเกลี้ยงเลยดีกว่าโอเคสรุปเลยคือแมตช์นี้เราไม่สามารถสู้ได้นะครับต้องพาทีมต่อไปออกมาหน่อยทีมต่อไปจะเอาเป็นตัวอะไรออกมาดีวะเนี่ยเดี๋ยวให้มันยืนรอก่อนนะครับตอนนี้แล้วก็รอบต่อไปเนี่ยเราจะใช้แก๊งทูดอนทั้งหมด100ตัวครับผมเลเวลก็ซัมมอนที่เลเวล100แต่มันน่าจะได้เพิ่มมานิดหน่อยแหละเอาเลยครับพร้อมไปครับทูดอน100ตัวโอเคทีนี้จัดลุยครับผมบางตัวเหมือนจะลงไปไม่ได้นะเนี่ยโอเคเริ่มจะกระโดดลงไปครับโอ้โหกระโดดลงไปสักไกลเลยวิธีเล็กเลือดออกแล้วดีกว่าเมื่อกี้ลงไปไม่กี่ตัวนะครับทีเล็กเลือดออกเลยครับแล้วก็ตายไปครับตายไปอีกหนึ่งข้างหลังทีเล็กเช็คลุยเลยเรียบร้อยโอ้โหทูดอนนี่บอกได้เลยว่ามาร้อยตัวโหดจริงครับข้างบนกำลังทำการปล่อยลงมาอยู่โอ้โหสวยงามเป็นฉากที่หาดูได้ยากครับการปล่อยไดโนเสาร์แบบนี้โอเคเดอะแก๊งมาเดอะแก๊งเดี๋ยวดูชื่อหน่อยมาเช็คชื่อกันหน่อยแล้วพวกเราโอ้โหมาเยอะมากตอนนี้น่าจะเหลือรอดทุกตัวนะครับไม่น่าจะมีตัวไหนตายโอเคแล้วก็ทำการสแตนบายอุ้ยพอผมเป่าให้หยุดนี่มันไล่กินเนื้อนะครับที่เหลืออยู่ตรงนี้เกือบหมดเลยทีนี้ตัวต่อไปที่จะต้องไปลุยกับมันก็นี่เป็นตัวที่โหดกว่านี้ก็คือกีก้านะครับเอากีก้าไปเลยดีกว่าไปครับทูดอนปะทะกับกีก้าครับกากปะทะตัวโหดครับผมงานนี้ใครจะอยู่ใครจะไปครับมาดูกันทูดอนตอนนี้เข้าบวกโอ้โหเหมือนจะรอดหลายตัวอยู่พยายามบุมกัดช่วงขาครับผมว่ากีก้ามีโอกาสตายอยู่เหมือนกันแต่ว่าโอ้โหไม่ตายนี่หว่ากีก้ารอดอู้ทูดอนเหมือนจะมาเยอะเมื่อกี้ตอดขาไปได้หลายทีอยู่ไม่สามารถสู้กับกีก้าได้เอาละโอเคยังไงก็ต้องจัดการกีก้าให้ได้งานนี้ผมว่าเราส่งเป็นเคนโทโซลัสไปดีกว่ามั้งเอาละครับนี่คือแมตช์ต่อไปนะครับก็จะเป็นแก๊งเคนโทโซลัสนะครับทั้งหมด100ตัวครับทุกตัวเลเวลอยู่ที่100ครับผมก็เดี๋ยวรอบนี้เราก็ไม่ต้องจู่โจมนะครับเราจะทำการพัสซีฟเคนโทซอรัสเอาไว้แล้วก็ให้กีก้าเนี่ยเข้ามากัดครับผมมาดูกันว่าพลังการสะท้อนดาเมจเนี่ยจะรุนแรงขนาดไหนตอนนี้เดี๋ยวต้องให้ทีมเนี่ยมายืนแบบว่าเตรียมการให้พร้อมด้านล่างก่อนนะครับลองดูนะครับกีก้าเป็นไงครับผมพัสซีฟเคนโทซอรัสเลยครับโอ้ยเมื่อกี้สะท้อนดาเมจไปกีก้าเริ่มโกรธครับตอนนี้เข้าไปเข้าไปรุมกันแบบเป็นกลุ่มก้อนหน่อยไม่งั้นมันกัดสะท้อนดาเมจไม่ได้ไหวไหมเนี่ยการสะท้อนดาเมจกีก้ามีเลือดออกครับมีเลือดออกมาแล้วแต่ว่าไม่รู้จะตายหรือเปล่าโอเคสู้มันเร็วสะท้อนดาเมจไปโอ้โหการสะท้อนดาเมจของเคนโทซอรัสไม่สามารถฆ่ากีก้าได้นะครับกีก้าเกือบตายแค่นั้นเองสงสัยว่าเราจะเรียกมาน้อยเกินไปเอาละครับและนี่คือแมตช์สุดท้ายของเรานะครับก่อนจะลากันไปในวันนี้ก็จะมีศึกพิเศษนะครับเป็นแก๊งนกจิ๋วทั้งหมด200ตัวนะครับทุกตัวเลเวลอยู่ที่150ครับปะทะกับกีก้าครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดให้มันขยับได้ครับโอ้โหโอ้โหเครื่องมีอาการเหมือนจะค้างครับปิดฮัทก่อนแก๊งนกจิ๋วตอนนี้ยังไม่เริ่มอารวาสครับขึ้นมาก่อนโอเคบางส่วนเข้าไปบุกนะครับจะปิวหรือเปล่ากัดโอ้โหกระจายกีก้าไล่กัดกระจายครับชาร์จข้างหลังหน่อยชาร์จข้างหลังหน่อยไม่ไหวว่ะโอ้โหน่าจะปิวหมดพวกเนี้ยลองเปิดฮัทดูดิชื่อยังขึ้นอยู่แล้วก็สามารถโค่นกีก้าไปได้แล้วด้วยครับโอเคกีก้ามาเพิ่มอีกแก๊งนกจิ๋วลุยผมว่าแก๊งนกจิ๋วน่าจะไหวว่ะไหวอยู่หูยชื่อขึ้นมาแม่งเต็มจอเลยเนี่ยอย่าบอกนะว่า200ตัวหมดแล้วกูว่าหมดแล้วชัวร์โอเคผมว่าจบเพียงเท่านี้เลยดีกว่ามึงเนี่ยเพราะว่าสู้ต่อไปก็น่าจะแพ้อยู่นะครับแล้วก็สำหรับใครที่ชื่นชอบแบบนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ